จะคลายเป็นเส้นเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นเพราะฉะนั้นการนวดเราจึงมีประโยชน์ตรงนี้ครับแต่ถ้าเรานวดใช่บางทีเรานวดนวดทั่วทั่วไปเนี่ยคนนวดสุขภาพเนี่ยเราจะนวดไปทั่วหมดนวดกล้ามเนื้อตรงนั้นส่วนเกือบเนื้อตรงนี้โดนมากไม่โดนมากแต่มันก็มีผลโดยรวมการเรานวดข้างเคียงมันก็มีผลโดยรวมส่งมาตรงนี้ด้วยเหมือนกันงั้นคนไข้บางคนบางทีหมอไม่รู้หน่วยเนี่ยหมอก็นวดไปตามศาสตร์ตามอะไรที่สุดก็ดีขึ้นแต่มันก็ช้าก็ช้าอ่ะก็ช้าแต่มันก็ช้าเพราะมันไม่เหมือนกับตรงเข้าไปที่เป้าหมายงั้นการรักษาของเราเนี่ยเราถึงต้องมีความรู้หรือเราต้องไฟหาจุดทริกเกอร์พอยต์ตรงนี้ทีนี้มันมีข้อนึงอาจารย์ขอถามหน่อยครับอาการจนโดยตรงก็เขาเจ็บมากอาการที่เราจะช่วยเขาผ่อนคลายตรงไหนเคลียร์ก่อนไหมไอ้เรื่องเทคนิคเรายังไม่ว่ากันเรื่องเคลียร์เรื่องกดเรื่องยืดเรื่องอะไรมีหลายเรื่องเจ็บมากก็กดทีนี้กรณีที่เจ็บมากเกินไปเขาเรียกไฮเปอร์เซนซิทีฟเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้บางคนพอกลัวจะรับไม่ได้ถูกต้องครับฝรั่งจะเป็นไฮเปอร์ตัวนี้มากเร็วเรสปอนส์เร็วเรสปอนส์แบบปีแรงสิ่งที่เราทำกันสมมติอย่างที่เขาเจ็บตรงเนี้ยถ้าโดนแตะอุ้ยสะดุ้งเลยนะที่เร็วน่ะมันคือไฮมาเราก็ใช้การนวดแบบข้างเคียงถูกไหมไม่ว่าจะเปิดประตูลมจากทางไกลหรือจะนวดกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆก่อนเรายังไม่ปะทะโดยตรงอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งที่ช่วยให้กล้ามเนื้อตรงนี้รู้สึกคลายตัวลงส่งคือเวลาเรากดตรงนี้แรงตึงของกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะดึงไปตรงนี้ด้วยเรากดตรงนี้มันก็วิ่งมานี้ด้วยนะเรายังไม่ปะทะโดยตรงพอตรงนี้กดไปปั๊บปั๊บเขาตรงนี้ก็เริ่มคลายตัวเพราะเลือดจากข้างเคียงมาเลี้ยงอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรทำให้คนไข้พอใจรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าฉันรับได้ก็โอเคเป็นสิ่งที่ดีนะครับสองอีกวิธีหนึ่งเทคนิคน้ำหนักที่ให้ถ้าเราเริ่มจากเบาเล็กเจนเทิลเบาก็เจนเทิลเจนเทิลรูปเลยครับเจนเทิลนี่อาจจะเป็นทัชก็ได้ O-U-S-C-S ทัชหรือรูปไลท์บางทีไปตรงนี้มันยังเจ็บก็เบาที่สุดจำไว้นะมันจะเกิดปลายตรงนี้มันมีปลายประสาทอยู่เขาเรียก free nerve ending free nerve ending เป็นปลายประสาทที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บตัวนี้จะวิ่งเข้าไปสู่ไขสันหลังแล้ววิ่งไปสู่สมองเหมือนกันนะเขาเรียก C-fiber ตามวิชาการตัวนี้จะมีหน้าที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดแต่มีเซลล์ประสาทอีกบางตัวเราเรียกว่ามันมาอาจจะมาใกล้เคียงกันเราเรียกว่าเป็นตัวเดลต้านะครับเดลต้าไฟเบอร์พวกนี้จะรับรู้สึกทัชและเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าถ้าเราสัมผัสเบาๆเราจะไปเหมือนเราลูบหรือสัมผัสเบาๆเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับไปกระตุ้นไอ้ตัวเดลต้าไฟเบอร์ตัวนี้แล้วเดลต้าไฟเบอร์ตัวนี้จะมีเป็นเส้นใหญ่วิ่งไปรายงานที่สมองเร็วกว่าฟรีไฟเบอร์มันจะไปบล็อกการเดินทางของซีไฟเบอร์เพราะซีไฟเบอร์เนี่ยไปรายงานความเจ็บปวดที่สมองนะถ้าเราไปตัดวงจรซีไฟเบอร์ได้นั่นคือเราจะไม่รู้สึกเจ็บแต่นี่เขามีวิธีการก็คือเราไปสัมผัสไม่ว่าจะการนวดการสัมผัสความร้อนที่พอเหมาะนะครับจะไปมีจะไปกระตุ้นไอตัวไฟเบอร์ตัวนี้ซึ่งไปบล็อกหรือไปปิดกั้นการส่งกระแสประสาทของซีไฟเบอร์คนไข้จะรู้สึกเจ็บน้อยลงหรือไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เราคนยิ่งเจ็บมากนะครับอาจารย์แทบจะรูปเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยรักษาง่ายมากลูกเขาพูดทางจิตวิทยาผ่อนคลายเขาสัมผัสเรานี่แหละจะไปกระตุ้นให้ไปบล็อกระบบประสาทความเจ็บปวดแล้วพอเขาเริ่มสัมผัสเขาเริ่มรับรู้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วเราค่อยเพิ่มเรชเชอร์น้ำหนักเข้าไปทีละนิดกล้ามเนื้อเขาจะแหลกความไวเขาจะลดลงคนหนุ่มคนสาวก็พอต้องได้ทีนี้เราต้องรีบด้วยแล้วต้องระวังด้วยใช่ระวังมากอันนี้สัมผัสหมายถึงว่าการลูบกันเบาๆนะไม่ต้องไปนวดแรงนวดแรงนวดเบาๆสัมผัสเล่นๆอาจจะคำจะลูบจะขยำจะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะบางทีใช้เทคนิคขยำด้วยเห็นไหมขยำหน้าให้เขารู้สึกรีแลกซ์พอไม่งั้นเขาจะเกร็งขึ้นมาพอรีแลกซ์ปั๊บกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นปัญหาก็คลายไปด้วยแล้วเราก็ค่อยแอปโรชค่อยๆเพิ่มน้ำหนักค่อยๆเข้าไปตะล่อมเข้าไปที่จุดที่เป็นแล้วก็อาจจะค่อยๆสังเกตเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อย
เพราะการเพิ่มน้ำหนักมันจะมีผลทำให้เลือดเข้ามากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเราใช้ความรุนแรงปี๊ดเลย defense mechanism ของเขาก็จะเกิดการเกรงต้านสู้หรือเกิดการเจ็บอย่างรุนแรงเขาก็จะเกิดอาการเกรงทั้งตัวตามมาเกรงส่วนนี้เกรงทั้งตัวเลยมันกลัวไปหมดเลยจับตัวไหนก็แข็งไปหมดเห็นไหมนั้นเทคนิคที่นุ่มนวล gentle soft ของเราเนี่ยจะช่วยลดภาวะตรงนี้ได้นะทำไมถึงอารมณ์มากใช่ไหมเห็นไหมรู้สึกแรงแรงเห็นไหมเออก็คือทำไปกระตุ้นระบบประสาทตรงนี้แล้วเขาให้คลายนะครับแต่ถ้าเขาเป็นโรคลึกๆเราก็จะต้องเข้าไปที่จุด specific point มากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการบำบัดมีหลากหลายมันขึ้นอยู่ปัญหาคนไข้นั้นอาจารย์พูดเป็นหลักการแต่เวลาที่เราไปเจอเนี่ยเราก็เอาไปประยุกต์แอพพลายดูว่ามันจะต้องแอปโพสต์กับคนนี้ยังไงที่จะต้องที่จะต้องดูแลคนไข้คนนี้ยังไงคนนี้ยังไงอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์การสังเกตเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของแต่ละคนถูกไหมอาจารย์สอนศาสตร์ให้แต่ทุกคนก็ต้องมีศิลป์ในการที่จะไปปฏิบัตินะมันถึงเรียกว่าศิลปศาสตร์เพราะว่าเราไปเจอหลายรูปอันนั้นก็คือเราแต่เราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่มันเคสมันถึงแวรี่คนไข้คนหนึ่งก็มีความอีกแบบหนึ่งนะมาถึงจะมาโรคเดียวกันนะแต่ก็พอเราศึกษาจริงๆหรือที่อาจารย์บอก in the same same and different in อะไรนะ different in the same ใช่ไหมมีความแตกต่างในความเหมือนอย่างอาจารย์สาธิตนะกระทรวงพาณิชย์ทำคนไข้อยู่ทุกวันนี้ผู้ชายที่เขาไปล้มแล้วก็เอามาเพิ่มเส้นรถเส้นประสาทปล่อยก็แตกในสมองทีนี้พอเส้นประสาทปล่อยเขาเริ่มดีขึ้นเขาก็มาทำกายภาพบำบัดเพราะแน่ใจก็ใช้ฟาร์มนี้อาจารย์แต่ที่นี่ก็โดนตรงไหนมันก็เจ็บหน่อยก็เจ็บไฮเปอร์เซนซิทีฟมากเร็วมากความเราก็ทรมานกับเขาบางทีเขาบอกไม่อยากเข้าเขียนเลยว่าเธอเข้าเขียนฉันก็ว่าฉันเอาเบาๆนะจ๊ะแปะปุ๊บทีนี้เราไปแตะตรงที่มันจุดของทุกจุดที่มันแท้ทำปื๊ดเขาเกิดทั้งตัวเลยแต่ระบบสะท้อนมันกับได้ดีใช่ถ้าไฮเปอร์เซนซิทีฟอย่างเงี้ยคือแตะต้องตัวมันโอไปเคไปไกลๆเลยไปหาที่ไกลๆเลยแล้วสะท้อนส่งไปอย่างที่ตกก็ได้ได้เขากลับมาดีขึ้นวันดีขึ้นวันดีขึ้นแต่เจ็บนี่อะไรก็ยังแต่ก็ยังเจ็บอยู่ฉันพยายามค้นหาจะที่ทำยังไงถึงมันจะไม่เจ็บมันเรื่องของเรื่องระบบความเจ็บปวดมันอยู่ที่ศูนย์สมองในสมองของเราเนี่ยจะมีเนื้อสมองนะสมองใหญ่จะมีเขาเรียก area sensory area ซึ่งจะอยู่นะอยู่บน parietal lobe อยู่ตรงสมองส่วนนอกตัวนี้จะเป็นตัวรับรู้ความรู้สึกรู้ไหมเขาทำการทดลองมีนักวิทยาศาสตร์ทดลองโดยการเอาสมองของคนนักโทษที่จะประหารนะสมองของเราจะเป็นนี้เป็นสองภูพูดติดกันนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นนะเป็นซีเรียลคอร์เทกก็คือส่วนนอกเขาได้ทำการทดลองอย่างไรรู้ไหมเขาได้พาเปิดสมองของคนที่จะถูกประหารชีวิตนักวิทยาศาสตร์คนนี้แต่แพทย์คนนี้แล้วเอากระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อตไปจี้ตรงจุดต่างๆปรากฏว่าเขาจี้ไปจี้มาเขาก็สามารถวาดแผนภาพได้ว่าพอจี้ตรงนี้นะตรงนี้เป็นนิ้วโป้นะเจ็บที่นิ้วโป้พอจี้ตรงนี้นะเป็นปากนะวาดภาพออกมาเลยว่าเป็นไดอะแกรมว่าสมองส่วนไหนคุมความรู้สึกส่วนไหนของร่างกายนะเป็นเขาเรียกโฮโลแกรมนะครับถ้าอาจารย์มีไว้จะให้ดูในคอมนะครับมันจะวาดภาพเลยว่าสมองส่วนไหนคุมยังไงงานวิจัยตัวนี้ได้รับการยกย่องว่าดีมากทำให้เราเข้าใจสมองของคนอย่างนี้เราเปิดเส้นประสาทด้วยเส้นประสาทสิเราไม่สามารถนวดกลับโดยตรงได้เพราะสมองมีกะโหลกปิดใช่เรามีที่เรานวดคือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายหรือกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนนี้แล้วมันสะท้อนกลับไปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรานวดสมองนวดอะไรต่างๆนวดพวกนี้มันรีเฟกต์บางส่วนแต่เขาจะโลหิตประสาทพวกเส้นโลหิตมันต้องขึ้นอยู่กับในสมองเนี่ยจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะเลยขึ้นอยู่มันแตกตรงไหนเหมือนรากไม้เต็มเลยถ้ามันแตกตรงไหนมันก็ทำให้เนื้อสมองตรงนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงมันก็ตายถ้าไปเจอสมอง
ส่วนที่ควบคุมนะความรู้สึกแขนขาเขาก็เอาบันทึกไม่รู้สึกมันขึ้นอยู่กับสมองตรงนี้ถ้าเราไปเปิดประตูล้มให้เขาไปนวดคนตายอันนั้นมันช่วยส่วนปลายจริงๆแล้วมันช่วยได้สองส่วนหนึ่งเราต้องทำยังไงให้สมองมีเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นทางแผนปัจจุบันก็คือให้ยาโบราณก็คือให้ยากินเข้าไปขยายหลอดเลือดหรืออะไรก็ว่าไปโบราณเราก็มีแต่ส่วนหนึ่งเราต้องช่วยทางกายทางกายนี่เป็นส่วนนอกเรานวดเราประคบก็เป็นการฟื้นฟูเป็นการดูแลส่งเสริมหนึ่งป้องกันอาการรีบของกล้ามเนื้อสองป้องกันการยึดข้อติดของข้อเพราะปกติในช่วงที่เขาขาดสมองขาดเลือดเขาเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวช่วงนั้นเนี่ยร่างกายต้องอยู่นิ่งถูกไหมเวลาร่างกายอยู่นิ่งเกิดอะไรครับข้อก็เริ่มยึดตัวกล้ามเนื้อที่เคยยืดหยุ่นก็หดตัวกล้ามเนื้อที่เคยใหญ่ก็เคยฝ่อรีบนี่แหละตรงกระบวนการตรงเนี้ยที่ทำให้เกิดว่าถ้าสมองฟื้นตัวเมื่อไหร่แล้วกล้ามเนื้อมันไม่ผสมกล้ามเนื้อข้อต่อกระดูกมันไม่พร้อมที่จะทำงานมันรีบไปแล้วถึงจะมีสมองดีก็สั่งกลับมาไม่ได้ไม่ทำงานไอ้นวดหัวได้แต่ไอ้ตรงนั้นแต่จริงๆมันอยู่ภายในครับมันอยู่เส้นเลือดข้างในนะวิธีการหมอแผนปัจจุบันผ่าตัดกระโหลกขึ้นไปผ่าตัดเอากระโหลกออกแล้วก็ไปดูดเอาเลือดเอาอะไรที่มันข้างออกเข้าใจมั้ยอันนั้นก็เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าลึกแต่โบราณเราไม่มีงั้นการรักษาเลยต้องมี2ส่วนคือรักษาในสมองด้วยแล้วก็ฟื้นฟูป้องกันไม่ให้ส่วนนอกเนี่ยมันเสื่อมสภาพสมมติเรานวดเราอะไรก็ช่วยป้องกันไม่ให้มันฝ่อรีบนะเพราะกล้ามเนื้อมันไม่หดตัวใครตัวเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงงั้นการนวดของเราก็เป็นการส่งถ่ายเทเลือดการเราจับเขายกเขาลายกายภาพบำบัดก็คือป้องกันข้อไม่ให้ติดแล้วพอแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่า reflexology สะท้อนไปที่สมองให้มีการทำงานสมองก็จะถูกกระตุ้นว่าเฮ้ยตอนนี้แขนมีการทำงานนะย้อนกลับสมองก็จะส่งกลับมาให้มันสามารถกระตุ้นฟื้นฟูสมองกลับมาได้เหมือนกันยังไม่ได้เกี่ยวกับระบบประสาทนะใช่นี่คือระบบประสาทเลยนี่แน่นะให้กับสัมผัสระบบประสาทแต่เราช่วยที่ส่วนหนึ่งนะฉันดื่มแต่ลิ้นลิ้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนปลายฉันใช้แบบที่ยายก็ทำพวกนั้นอันนั้นเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่พวกนี้ลิ้นจะแข็งเขาพูดไม่ชัดใช่ลิ้นแข็งทำให้พูดไม่ได้ไม่ชัดดึงลิ้นแต่จริงมันมีกล้ามเนื้ออยู่ใต้นี้เราสามารถกดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อที่คุมลิ้นอยู่ล่างๆนี้เนี่ยพวกเรากดไฮโปก็ซอกเนี่ยลองคุณเราขยับดิ้นขยับดิ้นรู้สึกกระดูกไหมเนี่ยกล้ามเนื้ออยู่ใต้ลิ้นนะเป็นตัวบังคับเออถ้าลิ้นแข็งเมื่อไหร่หรืออะไรให้นวดใต้นี้เวลานวดเครียดอ่ะต้องเอาเนี่ยค้ำกระด้างไว้แล้วก็ตัวนั่นก็เป็นสูตรของฤาษีดัดตนใช่ไหมเป็นการกดจุดเส้นสุมนาจริงๆแล้วเรามีกล้ามเนื้อมันอยู่ใต้นี้อีกหายดีจริงไหมร้านนวดคงเยอะแยะนานๆเนี่ยมันนวดแข็งคอซัดตรงเนี้ยมันไม่พักเลยนานเลยครับก็คลายเส้นก็มันมีกล้ามเนื้อลิ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราศึกษากล้ามเนื้อจริงๆ600กรัมเนี่ยจะตอบคำถามพวกนี้ได้หมดที่เรานวดอยู่เรานวดเราไม่รู้ตัวครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถึงบอกว่าเราเรียนนะเราเรียนแบบหมอพื้นบ้านเราแบบว่าแบบพื้นบ้านเราแต่ยังศาสตร์ยังให้อาจารย์เรียนมันก็ไปช้ามันเรื่องเดียวกันจะลึกเข้าไปกว่าจะอธิบายพวกเราได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันมีกล้ามเนื้ออะไรมีอะไรแต่ที่เราเรียนมาเขาไม่ได้เจาะลึกเขาได้แต่สืบทอดปัญญาว่าเออแต่เป็นอย่างนี้ตรวจอย่างนี้ให้กดอย่างนี้นะคือนวดแบบบ้านแล้วก็ทำ